นะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับเทนฮากครับยืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยได้สิทธิ์ควบคุมการซื้อขายทั้งหมดของแมนยูและมั่นใจครับว่าจะรับมือกับซูเปอร์สตาร์ของผีแดงได้ทุกคนนะครับเอริกเทนฮากครับว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกมาเผยว่าหนึ่งในผลที่เขาเนี่ยตัดสินใจรับงานคุมทัพแมนยูเนี่ยเพราะจะได้รับอำนาจครับควบคุมการซื้อขายของสโมสรทั้งหมดนะครับเอริกเทนฮากครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับกับเป็นกุนซือของปีศาจแดงครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขาเนี่ยจะมาเริ่มงานหลังจบฤดูกาลนี้กับอาเจกอัมสเตอร์ดัมนะครับผมตั้งข้อกำหนดไว้ล่วงหน้าครับเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตัวเองนะครับเทนฮากกล่าวกับโชว์นะครับสื่อแดนกังหันลมถ้าพวกเขาเนี่ยไม่อนุมัติผมจะไม่รับทำงานนี้นะครับเพราะในที่สุดแล้วผมคือคนที่ต้องรับผิดชอบและถูกตัดสินจากผลการแข่งขันผมไม่ต้องการให้อำนาจตกอยู่แค่คนคนเดียวนะผมยืนหยัดกับความร่วมมือแต่อำนาจควบคุมการซื้อขายทั้งหมดเนี่ยเป็นเงื่อนไขสำหรับของผมนอกเหนือจากภารกิจปรับโฉมทีมแล้วนะครับเทนฮากยังต้องรับมือกับกลุ่มผู้เล่นที่มีอำนาจในปัจจุบันให้ได้ด้วยนะครับซึ่งกุนซือวัย52ปีครับยืนกรานครับว่าผู้เล่นทุกคนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเขานะครับถ้าหากอยากเล่นในสโมสรนี้ต่อไปผมจะไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองเกี่ยวกับการฝึกสอนของตัวเองเทนฮากกล่าวเสริมด้วยนะครับเนื้อหาเป็นตัวกำหนดครับวิธีการเล่นของคุณเสมอนะครับและแต่ผมจะระบุข้อกำหนดที่มาพร้อมกับมันและมาตรฐานด้วยผมจะไม่บอกว่าใครต้องทำอะไรนะและใครที่ยังทำไม่ได้ไม่ถูกต้องก็จะต้องยินดีที่จะต้องสั่งนะสิ่งนั้นเนี่ยผมจะสั่งโดยไม่สนใจว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะผ่อนปลนในเรื่องนี้นะครับผมจะไม่ยินดีนะครับผมจะต้องสอนนะครับผมจะไม่ผ่อนปลนนะครับในเรื่องนี้ผมจะไม่ปล่อยเด็ดขาดนะครับนี่คือคำพูดของเทนฮากนะครับก็คือถ้าเขาเนี่ยมาคุมแมนยูแล้วนะเขาต้องได้สิทธิ์ในการซื้อขายทั้งหมดนะครับแล้วก็เขาสามารถว่าเขารับมือกับซูเปอร์สตาร์ไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ดังของแมนยูทุกคนไม่ว่าจะเป็นอีโก้สูงอย่างเช่นโรนัลโดอะไรครับเขาต้องเป็นคนควบคุมเหนือทุกอย่างนะครับก็คือเทนฮากได้สิทธิ์ในเรื่องนี้ไปนะครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาครับสวัสดีครับ